ต่อไปนี้เป็นการทดลองเชื่อมต่อบอร์ด PP114 เพื่อควบคุมการทำงานของ AC Servo Motor เป็นการส่งสัญญาณควบคุมจากโปรแกรม Mark 3ซึ่งส่งผ่านไปยังบอร์ด PP114 นะครับการเชื่อมต่อก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรเป็นไปตามคู่มือการเชื่อมต่อของตัว Panasonic ที่เราใช้หลักการก็ต้องดูในส่วนของที่เป็นการเชื่อมต่อที่เป็นแบบ positioning control นะครับในโหมด positioning control ของตัว Panasonic ซึ่ง Panasonic ที่เราใช้นั้นเป็นรุ่น MBDDT2210 กำหนดให้ฟังก์ชันเป็นแบบ position control การเชื่อมต่อนั้นจะเป็นลักษณะใช้สัญญาณของ Mark 3จะผ่านพอร์ตปรินเตอร์เป็นมาตรฐานเข้ามาที่บอร์ด PP14 การเชื่อมต่อจะเชื่อมต่อที่ขา Power Direction นะครับของตัวพอร์ตบอร์ด PP114 โดยสายสีส้มจะเป็น Direction สายสีน้ำตาลจะเป็น Power นะครับส่วนสายสีดำนี้จะต่อผ่าน R 150 โอห์มเพื่อเป็น Common มาที่ชุดไดที่พร้อมจะรับอินพุตสัญญาณคอนโทรล power direction เข้ามานะครับส่วนตรงนี้จะเป็นสาย power ซึ่งไดรุ่นนี้จะเป็นได400วัตต์ที่รับไฟ220โวลต์สายเส้นนี้จะเป็นสาย encoder ที่รับมาจากตัวมอเตอร์นะครับเชื่อมต่อมาจากตัวมอเตอร์ส่วนสายเส้นนี้จะเป็นสายเพื่อที่ config parameter เชื่อมต่อกับ PC นะครับอันนี้เป็นสาย encoder นี้เป็นสาย power นะครับขณะนี้ตัวมอเตอร์นี้ได้ทำการคัพปิ้งร่วมกับตัวเกียร์ที่เป็นพาเนทารีเกียร์ซึ่งมีความแม่นยำสูงครับต่อไปจะเป็นการทดลองควบคุมส่งสัญญาณเพาออกมาจากตัวมาร์ค3เริ่มได้เลยครับนี่ครับนี่ทำการขณะนี้กำลังทำการสั่งให้มอเตอร์หมุนซ้ายหมุนขวานะครับเกตดูว่าขณะที่มอเตอร์กับทางหมุน LED บนบอร์ด PP114 จะกระพริบติดดับนะครับตามทิศทางการหมุนของมอเตอร์ทางนี้ท่านสนใจสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก www.smartcncs.com นะครับ